สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการกำลังใจประจำวันนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคิดถึงทุกคนเสมอนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาฟังกันทุกๆช่องทางและก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์นะคะจากสิ่งที่ได้พูดออกไปนะคะไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆเหมือนน้ำหยดเล็กๆนะคะที่อาจจะหยดลงไปในชีวิตของท่านนะคะและก็เชื่อว่ามันจะเป็นเมล็ดที่ดีแล้วก็ทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขเพื่อนๆทุกคนโอเคไหมคะวันนี้นะคะมีบทความดีๆนะคะที่อยากจะมาให้กำลังใจนะคะอาจารย์เฉลิมชัยนะคะได้พูดถึงบทความนี้นะคะว่าวันนี้เดี๋ยวลืมเกริ่นไปวันนี้ขอเอาใจสวหน่อยนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่กับสวนี่ก็กรุณาเข้าใจนะคะผู้สูงวัยเวลาเปลี่ยนความคิดคนเราก็จะเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเองพี่น้องบางครั้งเราเห็นคนอายุมากเมื่อก่อนนะเราเห็นเขาเป็นอย่างนี้โอ้ฉันจะไม่มีวันเป็นอย่างนี้แน่นอนฉันจะไม่มีวันเป็นอย่างนี้เราเห็นคนสวเขาแบบขี้บ่นเราจะบอกฉันแก่ตัวมาฉันจะไม่บ่นฉันจะไม่ทำอย่างนี้แน่นอนไม่จริงหรอกหรือบางคนบอกว่าเห็นสวคนสูงวัยชอบขี้ลืมนู่นลืมนี้ลืมนั้นเราก็รู้สึกตั้งใจว่าจ้างละฉันจะไม่เป็นคนขี้ลืมอย่างนี้หรอกแต่ได้ที่จริงแล้วนะคะพี่น้องถึงวัยถึงอายุมันจะเป็นไปตามนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองถึงกายภาพนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจนะคะทั้งคนที่เป็นผู้สูงวัยและคนที่ดูแลผู้สูงวัยด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะขอบคุณสำหรับบทเพลงขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงเพราะๆบ่ลืมสัญญานะคะบ่ลืมสัญญาคนเราอาจจะลืมสัญญาแต่พระเจ้าไม่เคยลืมสัญญาอะไรที่พระองค์สัญญาพระองค์กระทำตามนั้นอย่างแน่นอนเอาละพี่น้องวันนี้มาฟังบทความกันเลยนะคะขออภัยนะคะบางทีเนี่ยนึกอะไรได้ก็พูดไปก่อนแล้วก็เอ้าลืม นี่แหละสวสวนะคะ อายุมากมาเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าคุกชีวิตนะคะเราเนี่ยสวสูงวัยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะติดคุกชีวิตอายุมากแล้วยังติดคุกชีวิตเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเอามาคิดรวมกันรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยตัวเนี่ยคนนี้ด้วยนะคะเขาบอกส่วนใหญ่แล้วจะติดอยู่ใน10อย่างนี้แหละไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางคนติดทุกเรื่องเลยนะมาฟังดูอะไรบ้างนะคะเป็นสวติดคุกไม่สุขสันต์ติดเราบอกเราก็อยู่บ้านของเราสบายดีเราไม่ได้ติดคุกตรงไหนนะติดอะไร1ติดบ้านไม่ยอมทัวกลัวบ้านหายโอ้ยพี่น้องมันเป็นอะไรที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคนที่พออายุมากขึ้นเนี่ยพี่น้องไปไหนเนี่ยเป็นห่วงบ้านสมัยก่อนในเก๋ก็เห็นแม่นะโอ้เป็นห่วงบ้านแม่มาเยี่ยมหาหน่อยสิโอ้ยเป็นห่วงบ้านไม่มีใครดูแลบ้านแล้วถามมาแม่บ้านของแม่ได้มีสมบัติพัสถานอะไรบ้างตอนนั้นนะพี่น้องสิ่งที่มีค่าที่สุดในบ้านหลังนั้นก็คือมีทีวีเก่าๆอยู่เครื่องนึงบอกแม่ใครอยากจะยกไปก็ยกเอาไปเตอะบ้านไหนเขาก็ไม่เอาหรอกแม่ที่ไหนเขาก็มีแค่เขาห่วงบ้านน่ะเดี๋ยวนี้มาแล้วตัวเองเขานี่แหละห่วงบ้านไปไหนก็เนาะม้ามุกเมียอะไรก็ไม่รู้แล้วนะเอาละ1ติดบ้านไม่ยอมทัวกลัวบ้านหายฮะ เป็นกันบ้างไหม2ติดหลานเลี้ยงแย่แก่จนตายพี่น้องเป็นบ้างไหมเรื่องติดหลานนี่นะหลานไม่ติดเราเรานี่แหละติดหลานนะคนยังไม่เคยเป็นปู่เป็นย่านะฟังดีๆนะคุณจะไม่เข้าใจหรอกการที่เราอยู่กับลูกหลานนะมีความสุขความสุขแล้วไม่เห็นหน้าเนี่ยก็คิดถึงนะ
ขาถึงบอกว่ารักหลานเขาถึงบอกหลงหลานเนี่ยมากกว่ารักลูกด้วยซ้ำไปลูกไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้หลานมาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเลี้ยงอย่างเลี้ยงหลานติดหลานต่อไป3ติดนายหน้าอนาถทาสหมาแมวโอ้บางคนไม่มีหลานให้เลี้ยงก็ลูกก็ไม่มีเอ้าหมาเอาแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเกิดความผูกพันพี่น้องผูกพันแล้วตอนนี้ไปไหนยากลำบากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะก็อย่าให้เราติดเลยนะคะพี่น้องเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าชวนไปไหนไม่ไปพี่น้องเป็นห่วงหมาเป็นห่วงหมาเป็นห่วงหมาอยู่จน10ปี20ปีหมาอายุยาวเนาะจนหมาตายพี่น้องถึงยอมไปไหนได้เพราะฉะนั้นนะเรากลายเป็นทาสหมาทาสแมวเขาจะชอบพูดกันเนาะทาสแมวทาสหมาอะไรประมาณเนี้ยใครไม่เลี้ยงก็ไม่รู้นะว่ามันรักจริงๆนะ4คือติดไม้กระถางวางรอบบ้านเป็นกันบ้างไหมบ้านเราเนี่ยต้นไม้เยอะมากพี่น้องแล้วที่เนี่ยต้นไม้นะบางทีซื้อมาแขวนไว้สวยพอเราลืมรดน้ำวันเดียวนั่นแหละพี่น้องวันเดียวแต่แหละสลบสลายเหมือนจะตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยข้าวยังไม่กินนะปลาเอ่ยอะไรอีกต้นไม้เอ่ยต้องกินก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวตายแล้วเราจะลืมเนาะติดกระถางวางรอบบ้าน5ติดงานจนวันนี้ไม่มีแผ่วติดงานยิ่งอายุมากคิดว่างานจะไปพูดเหมือนกันนะยิ่งอายุมากเนี่ยคิดว่างานมันจะน้อยลงไปถามคนกับทุกคนเลยบอกว่าเป็นยังไงเขาบอกไม่จริงหรอกยิ่งอายุมากก็ยิ่งงานเยอะกว่าเดิมอีกความรับผิดชอบมากกว่าเดิมคนนั้นเชิญไปเป็นกรรมการนู่นนี่นั่นเอาละก็เลยงานเยอะกว่าเดิมอีกนะคะต่อไป6ติดหมอนัดอยู่นัดทุกวันอยู่นั่นแล้วใครนัดจะไม่เท่าไหร่นะมันเป็นอะไรที่แปลกนะพี่น้องหมอนัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญเราต้องไปขาดอะไรก็ช่างแต่อย่าขาดหมอนัดคุณหมอนี่มันสำคัญจริงๆนะพี่น้องแล้วก็ไปนัดไปแต่ไม่ใช่เจอหน้าเราฟรีนะเจอหน้าหมอก็เสียตังค์นะแต่ว่าเราก็ต้องไป7ติดแกลวกับคนป่วยช่วยดูแลคนป่วยช่วยดูแลต่อไปโอ้ก็คนป่วยเนาะมีคนดูแลเราก็ไปไหนไม่ได้8ติดบ่วงห่วงใยไม่ให้เที่ยวลูกหลานกลัวไงแม่ไปที่นู่นลำบากพ่อไปที่นั่นลำบากนะมีอยู่มียาหรือยังไปมีโรงพยาบาลไหมเกิดเป็นอะไรไปจะยังไงไม่ต้องไปดีไหมนี่แหละนะ เพราะว่าเขาห่วงใยเนาะ8ติดบ่วงห่วงใยไม่ให้เที่ยว9ติดเหนียวกลัวเงินหมดจะอดแย่ทีแรกในลูกหลานไม่ให้ไปนะอันที่2อ่ะเขาบางคนนะลูกหลานเขาเชียร์นะไปสิแม่ไปเที่ยวพ่อไปเที่ยวกันเถอะไม่ต้องไปห่วงใยอะไรหรอกเดี๋ยวบ้านดูแลแต่เรากับห่วงเงินในกระเป๋าอ่ะอายุมากแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวไปเสียเงินเสียทองเงินเนี่ยเอาไว้ใช้ต่ออายุเราไปได้อีกตั้งหลายปีนะไปทริปนี้ก็หลายหมื่นไปทริปนี้ก็เหลือหลายตังค์คิดไปคิดมาพี่น้องเลยก็ไม่ได้เที่ยวมีนี่อีกหนึ่งคนกลัวเงินจะหมดต่อไป10ติดเตียงตอนสุดท้ายเสียดายแล้วสุดท้ายก็คือติดเตียงพี่น้องเราอายุมากขึ้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะติดเตียงนี่แหละอะละตอนนี้เสียดายกับชีวิตที่เราไม่ได้ทำนะคะต่อไปนะคะตอนสุดท้ายถ้าใครติดนะวัดติดการเข้าโบสถ์อันนี้ไม่ขัดใจกันนะคะติดธรรมะหันหน้าเข้าหาพระธรรมอะไรก็ได้นะคะพี่น้องสำหรับคริสเตียนก็หันหน้าในการรับใช้พระเจ้าในการมาโบสถ์อันนี้สุดยอดไม่ว่ากันนะคะทิ้งคุกเถิดเปิดประตูสู่โลกกว้างพบเพื่อนบ้างย้อนวันอันสดใสทั้งกินเล่นเต้นร้อง
ท่องเที่ยวไปเช้าวันใหม่ลายหากันให้บันเทิงนะคะมุ้ยมันเป็นกลอนดีนะขอย้อนอีกรอบหนึ่งดีไหมนะเขาบอกว่าเป็นสว.ติดคุกไม่สุขสาร 1. ติดบ้านไม่ยอมทัวร์กลัวบ้านหาย 2. ติดหลานเลี้ยงแย่จนแก่ตาย 3. ติดนายหน้าอนาถทาสหมาแมวแม้นจะเกษียณแล้วก็มาติดหมาติดแมวนะ 4. คือติดไม้กระถางวางรอบบ้าน 5. ติดงานจนไม่วันนี้ไม่มีแผ่ว 6. ติดหมอนัดทุกวันอยู่นั่นแล้ว 7. ติดแกลวกับคนป่วยช่วยดูแล 8. ติดบ่วงลูกห่วงใยไม่เที่ยว 9. ติดเหนียวกลัวเงินหมดอดแย่สิบติดเตียงตอนสุดท้ายเสียดายแล้วส่วนคนแก่จะติดวัดติดโบสถ์อันนั้นก็แล้วแต่ท่านไม่ว่ากันนะคะหันหน้าหาธรรมะนะทำสิ่งดีๆมาพี่น้องจ๋าทิ้งคุกเถิดเปิดประตูสู่โลกกว้างพบเพื่อนบ้างย้อนวันอันสดใสทั้งกินเล่นเต้นร้องท่องเที่ยวไปเช้าวันใหม่ก็ลายหากันให้บันเทิงนะคะเอาละพี่น้องหลายคนก็มีความกังวลนะคนเป็นสว.เนี่ยก็เขาบอกมาให้ติดมันก็มีเหตุให้ติดนะบางครั้งเนี่ยก็พวกที่เขาพูดเนี่ยก็จริงหมดนั่นแหละนะแต่พี่น้องจ๋ามีข่าวดีมาบอกไปเถอะอย่าติดคุกกันเลยนะพวกเราในพระธรรมอิสยาห์บทที่46นะคะพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าบทที่46ข้อ3ว่าพระยาเวพูดว่าครอบครัวยาโคบเอ๋ยคือพวกที่ยังรอดอยู่ในครอบครัวอิสราเอลฟังให้ดีเราได้แบกพวกเจ้าตั้งแต่เกิดมาเราได้แบกพวกเจ้าตั้งแต่เจ้าคลอดจากครรภ์มาจนถึงไหนคะกระทั่งเจ้าแก่เท่าเราคือพระองค์นั้นถึงแม้ผมเจ้าจะขาวไปเราก็ยังจะแบกเจ้าอยู่เราได้สร้างเจ้ามาแล้วเราจะดูแลเจ้าและเราจะแบกเจ้าและจะช่วยเจ้าให้รอดพี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าช่วยดูแลเรามาตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งพระองค์จะดูแลเราไปจนกระทั่งผมขาวก็คือจนกระทั่งเราแก่พระองค์ก็จะไม่ทิ้งเราพระองค์ก็จะแบกเราพระองค์ก็จะอุ้มกระเตงเราไปทุกที่ทุกแห่งคือพระองค์จะดูแลเราไปตลอดชีวิตของเราเอาจริงๆนะพี่น้องนะชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะคะที่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกนะเรื่องเนี่ยสามีก็บอกอย่าพูดบ่อยแต่ว่าอดไม่ได้พี่น้องปีหน้าก็จะเลข6แล้วนะพี่น้องนะไอ้ที่เขาพูดเนี่ยจริงหมดเลยหลายอย่างยังไม่ได้ทำติดนู้นติดนี้ติดนั้นติดนู้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าก่อนจะหลั่นล้าจะหลั่นล้าละจะละทิ้งรู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าเหนื่อยเกินพี่น้องเหนื่อยเกินปัญหาเยอะงานเยอะเห็นว่าอย่างนี้นะพี่น้องนะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยพี่น้องงานความรับผิดชอบบางครั้งก็เยอะเกินที่เราจะรับไหวแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรเข้ามาทูลต่อพระองค์และพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราเลยแล้วส่วนตัวที่เกติดตามพระเจ้ามาตั้งแต่อายุ12ปีจนถึงเนี่ยอย่างที่บอกนี่แหละพี่น้องช่วงนี้ก็คือสวรรค์แล้วนะไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าทรงละทิ้งชีวิตของเราพระองค์ทรงดูแลเราอย่างดียอดเยี่ยมนะสุขภาพอะไรมันก็ไปตามวัยนะคะจะไปกระชากวัยให้เหมือน18เนี่ยโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้าแต่ว่าเราก็สามารถมีความสุขได้ไปตามวัยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องออกไปเที่ยวกันเถอะอย่ามามัวติดคุกกันเลยนะคะใครเห็นที่ไหนน่าเที่ยวน่ากินเอิ้นมาพองเด้อพี่น้องชวนกันบ้างนะคนนี้ก็อยากไปนะ
แต่พอดีไม่รู้จะไปทางไหนนะคะเป็นคนที่ติดจริงๆพี่น้องติดอยู่กับที่ติดเป็นคนไม่ชอบไปไหนติดบ้านไหมเป็นคนติดบ้านรู้สึกมีความสุขอยู่กับบ้านตัวเองอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะต้องพยายามแก้นิสัยนะสิ่งเหล่านี้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราติดนะคะพี่น้องก็แกะออกไปบ้างนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดอยู่ในชีวิตของเราก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราและพี่น้องเชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะดูแลเราถึงแม้ว่าบางทีลูกหลานอาจจะละลืมเลยหรือไม่ดูแลเราแต่พระเจ้าไม่เคยละทิ้งลูกของพระองค์สำหรับวันนี้ป่ะพวกเราสวลูกๆหลานๆขอกรุณาเข้าใจสวนะจ๊ะแล้วก็พวกเราสวเราไปปลดปล่อยชีวิตของเราออกจากคุกกันเถอะนะในสุดท้ายอย่างที่บอกอย่าลืมนะคะไลน์หากันนะคะให้สุขสันต์สบายใจมีอะไรก็พี่น้องนะเขียนความคิดเห็นแสดงความรู้สึกกันมาบ้างนะคะจะได้รู้ว่าพี่น้องฟังกันอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ไปกันเถอะพวกเราออกเที่ยวทั่วไทยประเทศไหนที่อยากไปเที่ยวก็ไปกันเตอะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรเที่ยวให้สนุกกินให้สนุกนะกินให้อร่อยเนาะ